คุณสุภลักษณ์นี่วันที่3แล้วนะที่รบกันตรงชายแดนไทยพม่าตั้งแต่วันเลือกตั้งวันอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่ที่แม่สอดตากแล้วลงมาที่สังขละบุรีกาญจนบุรีตกลงใครรบกับใครกันแน่เพราะมันข่าวมันสับสนมากบางทีบอกว่าเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ข้างรัฐบาลทหารพม่าอีกกลุ่มนึงไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ต่อต้านจริงๆเท่าที่สืบทราบมาเนี่ยกลุ่มไหนสู้กับใครคืออย่างเงี้ยทุกที่ว่ามาน่ะถูกหมดถูกหมดแล้วว่าพวกที่รบคือพวกที่เคยอยู่กับรัฐบาลเคยช่วยรัฐบาลเรื่องมันเป็นอย่างนี้ว่ารัฐพม่ามีรัฐธรรมนูญใหม่ร่างเมื่อปี2008อบอกว่าประเทศนี้มี1ประเทศ1กองทัพเพราะไอ้พวกที่ถือปืนอยู่เนี่ยต้องเข้ามารวมเอาชนกลุ่มน้อยทั้งหลายแหละทั้งหลายแหละที่เซ็นสัญญาสงบศึกแล้วหรือยังไม่สงบก็ตามให้เข้ามารวมเขาเรียกว่าตำแหน่งอะไรนะที่เข้ามาเขาเรียกว่ากองกำลังพิทักษ์ชายแดนให้มาเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนซึ่งไม่ชายแดนเพราะว่าพวกนี้อยู่ชายแดนครับเพราะฉะนั้นให้เข้ามาเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนี่ความหมายของมันคือว่าเมื่อเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนเนี่ยพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยถึงว่าจะอยู่ข้างรัฐบาลก็ดีเซ็นสัญญาสงบศึกแล้วก็ดีหรือถือปืนอยู่แล้วก็ดีเนี่ยพวกเขามีพื้นที่ครอบครองแล้วในพื้นที่ครอบครองเนี่ยทำมาหากินได้มีป่าไม้บางที่มีแร่บางที่ทำประมงได้อย่างพวกที่อยู่มอญอยู่ข้างล่างแล้วผิดกฎหมายก็มีก็มีขายยาก็มีขายยาก็มีแล้วก็ยาขายยาของเถื่อนก็มีแต่ทีนี้พอออกนโยบายอย่างนี้บอกเข้ามาทีนี้เขาบอกว่าถ้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพเนี่ยพวกนี้ก็เสียประโยชน์ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นกะเหรี่ยงเนี่ยก็คาดหมายได้แล้วว่าถ้าเกิดเขาไม่ยอมนี่เองพวกเขาก็ไม่ยอมก็ประกาศมาแล้วว่าพวกเขาก็ไม่ยอมแต่ว่าเมื่อไม่ยอมเขาก็คาดหมายว่ารัฐบาลพม่ารัฐบาลพม่าคงจะลุกเปิดฉากลุกใหญ่แต่ว่าคงจะหลังเลือกตั้งใช่เขามีไม่ใช่วันเลือกตั้งไม่ใช่ในวันนั้นแน่คือให้เขามีความชอบธรรมจากการเลือกตั้งไม่มีรัฐบาลมีอะไรใช่ไหมพอพวกนี้ก็รู้แก่ก็ชิงลงมือก่อนโดยเปิดเกมโดยกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงพุทธซึ่งเมื่อปี3738เนี่ยแตกออกไปจากกะเหรี่ยงทิศไปเข้ากับพม่าช่วยกับทีค่ายเมืองนปองพวกเนี้ยอันนั้นเปาโด่งดังไปทั่วโลกทีนี้พวกนี้อยู่ก็หักหลังกันก็ทำนองนั้นว่าถ้าจะให้อยู่ภายใต้กองทัพแบบเด็ดเสร็จเนี่ยคงไม่เอาแต่ถ้าให้ช่วยเป็นข้างเป็นข้าวแต่ว่าแบ่งผลประโยชน์กันได้อย่างนี้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ชิงลงมือก่อนแล้วคราวนี้กะเหรี่ยงทิศก็เอาด้วยบางส่วนของกะเหรี่ยงทิศพุทธกับคริสต์พุทธกับทิศครั้งแรกจับมือกันจับมือกันเล่นพม่าแล้วกลุ่มที่อยู่คือปกติจะดูในชายแดนพวกนี้จะอยู่รัฐกะเหรี่ยงนะครับรัฐกะเหรี่ยงเรื่อยลงมาถึงรัฐมอญต่อกันรัฐขยากะเหรี่ยงมอญจริงก็เริ่มจากทยายขยากะเหรี่ยงมอญไล่อยู่ตามแนวชายแดนไปอย่างเงี้ยตลอดเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็เริ่มเข้าที่มันอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางอยู่จริงก็มีเรื่องระหองแหงเรื่องเราจะถ้าจำได้ว่าแม่สอดเนี่ยปิดตั้งแต่เดือนสิงหาคมได้ใช่ฮะพวกนี้ก็คือว่าปิดเพื่อที่จะตักกำลังส่งกำลังระหว่างพวกกะเหรี่ยงที่ขับมาฝั่งไทยม้าเสบียงฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับปิดโดยทางทหารไทยก็กล่าวว่าปิดเป็นคนปิดทีนี้พวกนั้นเราก็เข้าใจกันผิดฝ่ายไทยก็ตีความผิดว่าเอ้ยปิดเพราะเราไปทำไอ้ที่กั้นทำให้ฝั่งนั้นมันทางแบบยี่ไม่ก็ปิดกะเหรี่ยงแต่พม่าไม่ค่อยอธิบายเหตุผลเรื่องนี้นะมันก็มีเรื่องเหตุผลแบบนี้มาเพราะนั้นพอปิดแล้วก็นี่ก็ลงมือกันเลยในวันที่คนกำลังสนใจการเลือกตั้งพวกนี้เข้ายึดในเมืองเมียวดียึดที่ทำการไปรษณีย์ที่ทำการศุลกากรนะหลายที่ซึ่งพวกตอนนั้นเขาปล่อยทหารอยู่ไม่มากไงพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะไปยึดสถานราชการที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจรัฐอ่ะ7-8แห่งโอ้เจ็ดแปดแห่งซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนปกติแล้วพวกเขาก็ตีกันในป่านะฮะใช่ไม่เคยเข้าไปรบกันที่สนามเลยแต่ว่านี่ลงมาเพื่อยึดให้เห็นว่าฉันมีอำนาจพอที่จะไปยึดที่ทำการนะมันเป็นคือในแง่เขาชิงลงมือก่อนถูกไหมเขาชิงลงมือก่อนแล้วก็เลือกวันทำไม่ดีใช่ไหมครับวันเลือกตั้งคนกำลังสนใจและไอการโจมตีอย่างเงี้ยคือทำลายเครดิตการเลือกตั้งไปด้วยในตัวใช่เพราะว่าบอกว่าการเลือกตั้งถึงจะสังเกตว่าวันนั้นมีคนโทรไปสัมภาษณ์ในคนที่ยึดเนี่ยมานุกวยเขาบอกว่าเรายึดเนี่ยเพราะว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นการเลือกตั้งยึดได้เลยในการใช่ใช่จริงมันก็มีข้อมูลอีกด้านนึงจากพวกทางไทยใหญ่เขามันก็มองอีกมุมหนึ่งก็คล้ายๆกันแต่ว่าพวกนี้พวกไทยใหญ่จะมองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างไอ้นักขโมยกับพม่าเพราะจริงแล้วพวกนี้ก็มองจริงมันก็ไม่นักขโมยนี่เป็นผู้ดีหรือผู้ร้ายตลอดเนี่ยเป็นพระเอกเป็นผู้ร้ายจริงถ้ามองในฝ่ายไปยังไงก็จะมองว่าเป็นผู้ร้ายพออยู่ข้างฝ่ายแล้วมันเจอกันพม่าเพราะมันเป็นกะเหรี่ยงพุทธไงอะไรเงี้ยเพราะแล้วกะเหรี่ยงพุทธตรงเนี้ยมันก็มีสองส่วนคือส่วนไอ้หม่องชิตูไอ้หม่องชิตูเนี่ยอยู่ฝ่ายพม่าแต่ไอ้นักมวยมันค่อนข้างเป็นอิสระแล้วมันก็พยายามมาโยงกับทางฝั่งไก่
เคนอยู่ไอ้ท่านใหญ่ท่านมองว่าไอ้นี่มันมีอะไรมันอยากดังมันก็อยากสร้างภาพเป็นจริงมันก็โจรอะไรประมาณนี้พวกคุณก็จะมองแบบนี้แต่ตรงคุณว่าเขาเป็นโจรแล้วก็เป็นแต่พวกประเทศทางพิการนี่คือมันเป็นหายอย่างเงี้ยครับว่าชนกลุ่มน้อยเนี่ยใครบอกชนกลุ่มน้อยเปิดมากกว่าชนกลุ่มใหญ่ของแต่ว่าปัญหาทำไมถึงเป็นปัญหาที่พี่แกพูดอย่างว่าพวกนี้เนี่ยไม่เคยลงรอยกันเลยสักครั้งเดียวกะเหรี่ยงด้วยกันก็มีกะเหรี่ยงพูดกะเหรี่ยงคิดแม้แต่ในกะเหรี่ยงพูดก็ยังแบ่งเป็นสองปีผลประโยชน์มันต่างกันตรงไหนผลประโยชน์มันต่างทางกันในหลายพื้นที่ควบคุมนะครับว่าเขาไม่สามารถยอมให้ใครเป็นใหญ่เหนือใครได้น่าเนี่ยปัญหาเพราะฉะนั้นเขาก็จะข่าววันนี้ก็มีกระเซ็นกระสายอ่ะถึงเขาทำอะไรกันบ้างพวกป่าไม้แร่หรือว่าอะไรเมื่อก่อนเนี่ยทำป่าไม้เดี๋ยวนี้ไม้ชักร้อยหรอบางพวกก็หันไปค้ายากันค้ายาเลยเนี่ยแล้วก็พวกที่คุมเส้นทางเก็บค่าผ่านทางอย่างเงี้ยก็เล็กๆน้อยๆฮะเก็บค่าตรงสำหรับพวกขนสินค้าจากฝั่งไทยแต่นี่ก็ทำแต่ทั้งหลังๆในเรื่องค้ายาชักเป็นลำเป็นสันเพราะว่าต้องซื้ออาวุธด้วยนะต้องซื้ออาวุธด้วยแล้วก็ต้องซื้อในตลาดมันต้องการเงินมากแล้วแหล่งซัพพลายของอาวุธมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นก็มองเรื่องนี้กันมากเท่าที่เรารู้เนี่ยทหารไทยเนี่ยไปสนับสนุนพวกนี้ไหมอยู่แล้ว 100% เหรอมันทั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็ทั้งตรงคืออย่างที่บอกอะว่าส่วนตัวหรือว่าโดยนโยบายอย่างแหล่งข่าวทยายบอกว่าเราก็ถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมพวกคุณไม่ชิงลงมือแบบนักมวยอะเพราะคุณก็ต่อต้านการเลือกตั้งเนี่ยนะครับบอกไม่ได้ตรงก็ถามทายไปแล้วตกลงเขามีมีการตกลงกันคือมันมีข่าวว่าไอ้ทางพม่าเนี่ยมาขอให้ทางไทยไปเจรจาพวกเนี้ยว่าช่วงเลือกตั้งนี่ขอให้เงียบๆไปหน่อยขอเงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ากลุ่มนี้ไม่ยอมก็พอดีว่ากลุ่มนี้มันถือว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่พวกที่ฝ่ายทางไทยคอนโทรลอยู่อาจจะหลงลืมไปมั้งเพราะว่ากระเหรี่ยงคริสต์เนี่ยไม่อยู่ในคือเราทางไทยเนี่ยนะใกล้ชิดกับกระเหรี่ยงคริสต์ใช่พ้นไปรัฐบาลใช่แล้วก็จะหลงลืมกลุ่มนี้ไปเขาคิดว่ามันอยู่กับรัฐบาลนู้นแล้วของคนเองไปลืมไปที่เขาทำนี่มันเป็นซิมโบลหรือว่าทำเพราะเขารู้ไงเขาต้องแพ้ในที่สุดเนี่ยนะคือมาต้องชนะอยู่แล้วคือจริงมันยังไงแล้วแต่นะมันคือโดยลักษณะการรบจากจารยิทธิ์แบบเนี้ยมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้การยึดพื้นที่มันยึดไม่ได้หรอกแต่สัญลักษณ์สัญลักษณ์แน่นอนงานนี้สัญลักษณ์แน่นอนบอกว่าเนี่ยนะมันมีผลประโยชน์ของท่านอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเจรจาต้องมาคุยกันให้รู้เรื่องนะไม่งั้นจะเจอปัญหาก็ที่เขาบอกว่าที่สังขารเนี่ยที่มันยังไม่ส่งว่านี่ไอ้พอไอ้ทางดีเคบีไปเปิดแนวรบที่สังขารมันก็เดือดร้อนเคนยูกับมอนไอ้จริงไอ้พวกนี้ต้องมาช่วยไงเพราะพื้นที่เขาไงโอ้ยจริงจริงเราบ้านผมไปรบบ้านเขาอ่ะโดยเฉพาะมอนเนี่ยเคยเป็นกลุ่มที่ไทยเคยเป็นตัวกลางช่วยให้เจรจาใช่กับพม่าแล้วก็จนสำเร็จแล้วมอนเป็นพวกที่ผมคิดว่าเป็นกลุ่มนึงที่ได้ผลประโยชน์ในการเข้าไปสงบศึกค่อนข้างมากเพราะว่าที่ของเขาเนี่ยท่อแก๊สก็ผ่านที่เขาถ้าเรือน้ำลึกก็อยู่ลาดมอนเมื่อก่อนป่าไม้ลาดมอนเยอะพวกเสียเมืองการเนี่ยตัดกันจนตอนนี้ที่จะตัดอยู่แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยลาดมอนก็คือว่ามันจะมีโปรเจกต์เยอะโดยเฉพาะโปรเจกต์กับไทยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องแสดงตัวที่ผมต้องแสดงว่าฉันคุมเขตนี้ได้ถ้าไม่งั้นเสร็จพม่ากับไทยดีลกันตรงแล้วพวกเขาไม่มีถือว่าเป็นปัญหาที่คืออย่างที่เล่าฟังเรื่องถวายเรื่องอะไรเนี่ยที่ในกลุ่มทุนไทยเพิ่งเปิดตัวไปถวายก็กำลังจะเป็นจุดสำคัญที่ไทยจะมาเปิดเส้นทางหากินที่แถวนั้นไอ้การเลือกตั้งวันอาทิตย์เนี่ยเขตที่รบกันอยู่เนี่ยมีการเลือกตั้งไหมในรัชฉานเนี่ยมันมีอยู่สี่เมืองไม่มีการเลือกตั้งในรัฐกระชินไม่มีการเลือกตั้งบางคือรวมแล้ว112หมู่บ้านไม่มีการเลือกตั้งต้องเมียวดีอ่ะเมียวดีมีการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งอ๋อถึงได้เลือกวันนั้นเพราะว่าจะได้แสดงอภินิหารก็ทุกคนเมื่อเช้าก็ไปหย่อนบัตรกันเสร็จเย็นพวกนี้เอาเลยแล้วอย่างนึงไอ้นายวินก็รู้อย่างนึงว่านักข่าวต้องมาอยู่ที่ชายแดนเพราะเราเข้าไม่ได้แต่พวกเราทำข่าวอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนเป็นข่าวแน่แล้วผมมองว่าไอ้การที่คนหลังไหลมาส่วนนึงจะมาจากข่าวลือใช่เพราะว่ามันต้องการภาพไงนักมวยต้องการภาพให้คนหลังไหลเข้ามาซึ่งมันก็ได้ที่เขาเตรียมนะเพราะว่าทันทีที่เขายึดเสร็จผมก็ได้รับเมลภาพที่แบบแอคชั่นขึ้นรถเตรียมไปเลยมันต้องการเนี่ย
นี่ให้เห็นว่าใครมาจากกองพลที่5ประกอบไปด้วยใครบ้างแอคชั่นถือปืนบนรถปิกอัพโฟร์วีลเดอร์แล้วถามเล่นๆนะสมมติว่าองซานซูจีได้ขึ้นมาเป็นผู้นำพม่าเนี่ยปัญหาตรงนี้มันจะเป็นยังไงมันจะไปทางไหนพวกนี้ยอมไหมยอมองซานซูจีไหมนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดผลประโยชน์มันมหาศาลนะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดจริงๆแล้วแม้แต่เวลาที่องซานผู้พ่อจัดการเรื่องนี้เนี่ยก็พวกชุนหัวก็ไม่ได้ไปใจคือมันเป็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ว่าพม่ายังไงก็ไว้ใจไม่ได้ไม่ว่าจะเบอร์มันยังไงก็ตามเผ่าเบอร์มันก็ถือว่าเป็นการแกนนำเนี่ยน้องผมคุยกับยอดศึกไม่รู้กี่ครั้งยอดศึกก็ตอบคำถามนี้เหมือนกันว่าเขาไม่ออกสารไม่ออกสารทุจริตมาเอาด้วยเอาง่ายๆแล้วกันตอนเลือกตั้งปี90มีพรรค NLDพรรคไทยใหญ่นี่ก็รู้ว่า NLD มาแรงเขาก็ตั้งพรรคล้อใกล้เคียงมา SNLD แล้วก็ได้คะแนนชาร์ต National League Democracy แล้วก็ได้คะแนนเป็นอันดับ2เพราะว่าแย่งกันแต่แรกตกลงกันดีลกันบอกว่าในเขตราชาเนี่ยของซานซูจี NLD จะปล่อยให้นะครับก็จริงก็ส่งผู้สมัครในเขตราชาพวกนี้ลงไปได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสะท้อนของความไม่วางใจราชามันใหญ่ครับใหญ่มากใหญ่ประชากรมันใหญ่ฉะนั้นมันไม่ง่ายไม่ง่ายเลยพม่าฉะนั้นสันติภาพจะมาสู่พม่านี่ยากยากมากเลยมากไม่ว่าจะด้วยวิธีใช้ประเด็นการหรือประชาธิปไตยอะไรก็ตามแต่เนี่ยอันนี้แหละจะทำให้ชายแดนไทยกับพม่าจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาคือมันคือด้านนึงเรานโยบายที่ผ่านมาผมมองว่ามันก็ไม่เคยเปลี่ยนหรอกเพียงแต่ว่าจะพูดหรือไม่พูดอ่ะเรื่องไร้กันชนเนี่ยใช่ทำไมจะพูดเมื่อไหร่นะไอ้ทางปฏิบัตินี่เป็นอย่างนี้ตลอดเป็นอย่างนี้ตลอดส่วนจะแถลงยังไงอีกเรื่องนึงอีกเรื่องหนึ่งเพราะพอคุยแม้แต่พวกอย่างเงี้ยชนกลุ่มน้อยอยู่แต่มั่งสอนพวก B2 พวกไอ้เคเรนีมันอยู่ได้เพราะหญิงแหละมันจะอยู่ได้ไงถ้าไม่มีทางไทยจริงๆแล้วพวกเราไปสัมภาษณ์พวกเขาไม่ค่อยได้ข้ามไปฝั่งโน้นแล้วไม่ต้องไปฝั่งโน้นเลยสบายมากเลย